ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309696-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิดันโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับรองจากองค์การ NASA และขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมา มารับสายกัน5เบรกนะจ้ะงานเบรกสุดท้ายเลยมีปัญหาโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาดูหน้าจอหน่อย R35 เทียบกับ R8 V8 ครับตัวไหนดีไม่จุกจิกดูแลง่าย35เลยครับใช่ไหมใช่น่าจะจบกว่า R8 V8 เขาไม่เทียบกันอะถ้า R35 ถ้ามันเจอ V10 เจอ V10 แต่ว่า R35 ชมแรกๆไอ้แบบที่ขายกันอยู่เท่าไหร่นะ5ล้านกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้นะ 5-6 ล้านครับก็ระวังเกียร์พังเกียร์มีปัญหายังไม่จบเพราะเจ้าของเก่าเขาซัดกันไปเยอะใช่ซัดกันถ้าเกียร์พังนะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าอยากจะเปลี่ยนยางขอบ16ให้กับSuzuki Swift Eco นะครับแต่ลังเลอยู่3รุ่นเป็นขนาดเดิมๆนะครับ 185/55R16 Bridgestone Ecopia EP200 Bridgestone MY02 กับ Firestone TZ700 ราคาต่างกันไม่มากเน้นการขับขี่ในเมืองวิ่งไม่เกิน100เว้นทางด่วนแล้วก็ออกต่างจังหวัดขับ120เอาตรงกลางเลย MY02 ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปฮะซื้อได้ถ้าผมว่าเป็นยางผลิตในเมืองไทย MY02 โอเคแล้วมิสโตนนะจบจบครับมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าอยากจะทราบว่าไททัน 2.4 เนี่ยสามารถขับขึ้นเขาพะเนินทุ่งได้หรือเปล่าสบายจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่แต่ขึ้นช่วงนี้ก็หอบเหมือนกันนะช่วงนี้หน้าฝนทางเละพอสมควรก็โฟร์วิวแต่ต้องค่อยๆไปก็ต้องมีขับให้ถูกการขับดูลายไม่ใช่ว่าเป็นอะลดค่าโฟร์วิวเขาจะไปยังไงก็ได้ไม่ใช่เสร็จมาหลายรายแล้วลงข้างทางตกเขาตกเหวเยอะแล้วนะครับเราต้องไม่ใช่ไปคันเดียวนะสำคัญที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมต้องมีเพื่อนช่วยด้วยต้องมีเพื่อนต้องมีวินคนที่เคยไปมีอะไรไม่ใช่นึกอยากไปคนเดียวก็ไปผมว่าไม่เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปนะครับนะฮะพะเนินทุ่งอะไรอย่างเงี้ยสลับมาหน้าจอครับระหว่างซาฟิล่ากับออปต้าเอสเตทเลือกคันไหนดีครับไม่เลือกเลย2คันได้ไหมทำไมต้องเป็นรถที่มันซาฟิล่ามันไม่ไหวหรอกคือเข้าใจว่าอันนี้งบน้อยแต่ในงบเท่านี้มันยังมีรถเก่งญี่ปุ่นธรรมดาให้เล่นตั้งเยอะแยะออปต้าเอสเตทพอไปได้ตัว CNG อ่ะนี่แสดงว่างบเท่าไหร่อ่ะ200,000เหรอไม่เกิน200,000ไม่ถึงแสนกว่าบาท300,000-450,000เองแสน450,000ซาฟิล่าอย่าไปยุ่งเลยเปลี่ยนวิทยุก็ไฟรัวทั้งคันมันกลัวจะไม่จบไงคือรถที่เขาทำจบมีเขาหมดไปเยอะไปเชื่อไปถามคนใช้ดูได้ก่อนเราทำจบวิ่งได้ทุกวันนี้ซาฟิล่าที่วิ่งอยู่นะใช่เหนื่อยเชื่อหาอะไรกันเหนื่อยออฟไลน์ดีกว่าออฟไลน์ดีกว่าแต่มันมีอย่างอื่นอีกอะแสนก็บาทขับวีออสก็พอเออซ่อมง่ายขายคล่องปักหัวเข้าไปอู่ไหนก็ซ่อมได้ย้อนกลับลงมาโซลูน่าอะไรอย่างเงี้ยไดเมนชั่นยังได้เลยวีออสหลอกโซลูน่าซื้อโซลูน่าวีออสได้วีออสได้แล้วสมแรกสมแรกได้ซีวิคไดเมนชั่นก็ซื้อได้ได้แสนกว่าบาทมีอย่างอื่นให้เล่นตั้งเยอะแยะทำไมต้องเอารถที่มันเหนื่อยๆแล้วกู้เลยใช่ข้อนี้ครับเขาบอกว่าติดแบ็คลิสต์แต่ว่าปิดไปแล้วจะซื้ออีซูซุป้ายแดงดาว 50% มีโอกาสผ่านไหมครับก็ต้องดูนะครับว่าท่านติดบูโรเปล่าท่านไปถอนออกมาแล้วท่านเคลียร์เรื่องบูโรแล้วเขาถอนชื่อจากบูโรหรือยังถ้าเขาถอนแล้วก็ตัวนี้ดาวเท่าไหร่ก็พาดาว 50% ก็ส่งผลง่ายขึ้นก็ไม่ต้องมีคนค้ำไง 50% ก็ต้องลองครับของนี้นะครับอยู่ที่ไฟแนนซ์ไม่ใช่เรารับสายคุณวีระสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมว่าไงครับครับผมอยากจะถามเบนบอดี้211นะครับรุ่น E240 นะครับว่าหน้าใช้หรือมีปัญหาอะไรมั้ยครับ E240 หน้าธนู211ราคาแก้วครับ ปัญหาอันเดียวคือโซล่าเซลล์ที่ชาร์จกับแบตเตอรี่ครั
ครับแล้วอยากจะทราบว่าตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ600,000กว่าบาทครับ E240 เครื่อง V6 เนี่ยมือ2ขายให้ดูมา 600,000 กว่าถ้าสวยๆก็ตั้งไม่เกิน 700,000 ครับแล้วทางของพี่หมอเขามีไหมครับรุ่นนี้ฮะอยากไม่แน่ใจครับต้องลองเช็คครับอาจจะมีก็ได้ครับต้องลองถามต้องเช็คไปทางเบนซ์ธนันผมไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าหาซื้อมาแล้วให้เอาไปให้ไปดูรถที่พี่หมอได้หรือไปเซอร์วิสที่พี่หมอต่อเลยได้ครับครับเป็นรุ่นที่จริงแล้วไม่มีอะไรน่าจุกจิกกวนใจนะครับ V6 ครับชอบได้หมดเครื่อง NA ธรรมดาในงบเท่านี้ 500,000 ไม่งั้นก็ต้องไปขับรถญี่ปุ่นก็ต้องเป็น Honda Camry Accord ครับไม่งั้นก็ถ้าเลือกอันนี้ก็คือได้ขับรถยุโรปได้ขับก็ยังมีอยู่ก็ได้ครับไปลองเช็คพี่หมอดูก่อนโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอยู่ไหมเอ่ยครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับมาก็ก่อนซื้อลองดูแล้วกันถ้าคันไหนเข้าตาหรือว่าขับไปให้พี่หมอดูก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วพี่หมอจะแนะนำว่าให้ลองตรวจเช็คบนหน้าปัดดูว่าถ้ามีวิสิตช็อปเนี่ยแล้วก็มีรายการหัวข้ออย่างเช่น SBC เนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือตัวปั๊มเบรกที่เป็นเบรกไฟฟ้าต้องไม่มีไฟโชว์หน้าปัดอะฮะแต่ว่าต้องลองยาวๆเหมือนกันนะไปซื้อแล้วเปิดซื้อกุญแจบางทีเขาลบมาจังหวะแรกมันยังไม่ขึ้นขับสักพักถึงขึ้นมีเหมือนกันเป็นไปได้ติดเครื่องนานๆลองขับกันยาวๆแล้วถึงค่อยตัดสินใจนะมาดูข้อนี้ครับกองผ้ากับกองกระดาษของสแตนดาร์ดเนี่ยใช้งานมีความแตกต่างกันบ้างไหมครับคือจริงๆกองสแตนดาร์ดกับกองซิ่งเอางี้ว่ากองแต่งนะกองแต่งแน่นอนสบู่มันก็โล่งกว่าหายใจได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นของแท้นะถ้ามันเป็นของปลอมก็โล่งเกินไปทำให้อนุภาคขี้ฝุ่นบางอันเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ทีนี้เราก็นรกเลยสำหรับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็สึกหล่อเร็วใส่ใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันลื่นวิ่งดีอากาศเข้าโฟลว์เหมือนเราใส่แมสกับไม่ใส่แมสอะถ้าเราใส่แมสก็คือเราก็อัตราเสี่ยงที่เราจะไปติดเชื้อไวรัสเป็นหวัดอะไรจากใครก็ยากหน่อยครับแต่ถ้าเอาแมสโล่งโล่งรู้สึกสบายแต่ว่ามันก็ติดหวัดได้แค่นี้ง่ายๆเหมือนใส่แมสเนี่ยตัวนี้ก็คือกองอากาศที่เอาอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับมาด้า2ดีเซลมีรันอินไหมครับจริงๆแล้วรถมันก็เขารันอินมาแต่เขาล็อกอินมาแต่โรงงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปรับรถวันแรกโอ้โหลากกันแบบออกจากศูนย์ปั๊บออกมาดึงเบรกมือวิ่ง 9,000 รอบตลอดแช่ยาวก็ไม่ควรใหม่ๆก็ควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆเขาบอก500โลแรกขับตามฟีลลิ่งปกติขับตามปกติแล้วจะ500โลไปแล้วก็ไปได้ถูกไหมพี่แอ๊กมีความเชื่อผิดๆอีกนะครับตามโซเชียลเขาบอกว่ารถออกมาใหม่ๆเนี่ยต้องซัดเลยต้องกระทืบให้ม้าตื่นไม่งั้นมันจะวิ่งไม่ออกไปตลอดเลยนะ อย่าเลยเอาแบบขับเรื่อยๆไปสักพัก500โลอ่ะให้มันมีความรู้สึกว่ามันเครื่องยนต์มันได้เข้าระบบเข้าที่เข้าทางให้ลูกสูบมันสีกันจนได้ระบบของมันก่อนคือจะไปไหนไปได้หมดจะเดินทางจากจังหวัดอะไรโดยเฉพาะเบรกเบรกดิ้งอินก่อนเรียเบรกนิดนึงรถใหม่ๆเนี่ยเพราะบางทีก็มีสารเคลือบมาจากหน้าจานเบรกออกไปเลี้ยวปั๊บตุ้มชนตูดเขาเลยเพราะเราไม่ได้เบรกดิ้งอินใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยในคู่มือประจำรถเนี่ยทุกคันที่เป็นรถใหม่เนี่ยมีคำแนะนำในการใช้งานในช่วงรันอินอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณช่วง 500-1,000 กิโลถึงประมาณ 1,300 กิโลเมตรก็คือควรจะต้องใช้รถด้วยความนุ่มนวลแล้วก็ไม่ขับเร็วมากจนเกินไปไม่ให้รอบเครื่องยนต์เนี่ยมันสูงจนเกินไปรวมทั้งบางคนบอกว่าเอ้ยงั้นขับช้าๆดีไหมการขับรอบใดรอบหนึ่งค้างๆเป็นเวลานานก็ไม่เครื่องยนต์สึกหรอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณจะใช้งานหลากหลายความเร็วแล้วก็ไม่ขับเร็วจนเกินไปถ้าเป็นรถกระบะก็อย่าเพิ่งเอาไปบรรทุกนะครับอย่าเพิ่งไปลากจูนอย่าเพิ่งขึ้นทางชันมากๆแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันจำเป็นจริงๆก็อย่าไปซีเรียสนะครับใช้งานใช้งานได้ใช้งานได้ตามปกติสวยสุดนะใช้ตามสูตรผมก็ได้นะรถอะไรไม่ว่ารถอะไรก็ตามนะซื้อมาป้ายแดงนะวิ่งไปเลยขับใช้ชีวิตปกติเนี่ยแต่ว่าพวงก็คืออย่าไปลากรอบสูงอย่าไปแช่อะไรไว้อย่าไปหู้เพิ่งไปหวดมาใช้ชีวิตปกติอย่าเพิ่งไปนั่นมาก1,000 กิโลปุ๊บพอครบ 1,000 ปั๊บเข้าศูนย์เลี้ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเพราะ 1,000 โลแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เครื่องยนต์สึกหรอมากที่สุดระบบมันยังไม่เข้าที่มันยังสีอะไรกันอยู่แล้วคุณจะเห็นแล้วมันจะมีเศษเหล็กเศษอะไรอยู่ในกล่องเต็มเลยไม่ห่วงเรื่องน้ำมันเครื่องดีกว่า 1,000 โล 2,000 โลแรกเนี่ยถ้าถ่ายได้นะเวิร์คที่สุดถ่ายผมถ่ายทุกรอบเสียตังค์เองก็ยอมนั่นแหละ 1,000 โลแรกเนี่ยบางศูนย์บอกไม่ต้องกลับมาก็ผมจะใช้จะทำไมอ่ะก็ใส่เองก็ได้ไงทำไมเพราะเครื่องอย่างนี้เครื่องยนต์ที่มันประกอบมาใหม่ๆเนี่ยเรื่องกลไกมันนะวัสดุต่างๆเนี่ยมันจะเข้ารูปมันก็มีการช่วงระยะแรกเข้ารูป
มันจะเกิดการสึกหรอมากกว่าปกติพอผ่านช่วงแรกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะครับอ่ะมาวันนี้เราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของพรมกระทุมหน้าฝนเราก็เลยจัดพรมเข้ารูปนะครับพรมกระทุมเข้ารูปให้แฟนๆทาง Speed Channel เนี่ยได้ใช้กันในราคาโรงงานครับนะครับเราไปดีลกับโรงงานมาก็ขอราคาโรงงานเข้าไปนะครับแล้วพวกเราก็ได้ใช้งานของดีๆราคาถูกกันนะครับเรื่องราวของพรมกระทุมเราก็จัดให้เดี๋ยวเดือนหน้านะฮะเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เพิ่งไปขอโรงงานเข้ามาเป็นชุดขัดเคลือบสีที่ไม่มีขายข้างนอกรับรองได้ว่าถ้าเดือนหน้าเป็นต้นไปท่านเห็นสกู๊ปเราแล้วรถท่านจะเงาใสปิ้งแมงวันนี่เกาะนี่ลื่นออกมาหัวแตกเลยนะครับเงาสักขนาดนั้นอ่ะวันนี้เราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของผมกระดุมครับเราสามคนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ลส์โซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ uh-huh. อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นพลาสติกเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น uh-huh. แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวเนี้ยก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วผมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือ 2,800 บาท
รถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ